วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรม8มีนาเป็นวันสตรีสากลที่ผู้หญิงทั้งโลกต่างเอาวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองและเรียกร้องสิทธิที่ควรเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิงที่ประเทศไทยโดดเด่นมากๆในครั้งนี้ก็คือเรื่องการรณรงค์หยุดความรุนแรงกับผู้หญิงหันกลับไปดูประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่รักคู่แค้นกับเราในขณะนี้ก็คือกัมพูชานะครับปรากฏว่าองค์กรสตรีของกัมพูชามาขออนุญาตจัดงานเฉลิมฉลองในฐานะวันสตรีหากคนปีนี้ครบรอบ100ปีพอดีได้คำตอบจากฮุนเซนในฐานะนายกรัฐมนตรีคือไม่อนุญาตก็ทำเอามึนงงไปทั้งกระบวนแต่เมื่อได้ไปสำรวจข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าในระยะนี้ฮุนเซนไม่อนุญาตให้ใครหรือผู้ใดจัดงานชุมนุมที่มีความคาบเกี่ยวกับทางการเมืองทั้งสิ้นแหละครับเพราะกลัวเชื้อการประท้วงจากตะวันออกกลางจะแพร่ระบาดมาอย่างกัมพูชานี่แหละครับนักประชาธิปไตยที่คนเสื้อแดงยกย่องเชิดชูสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ